ค่ะเรื่องพลูโตค่ะเป็นยูริอีกหนึ่งเรื่องของจีนทีวีนะคะยังไงคะยังไงบ้างเรื่องราวประมาณไหนที่เราพูดค่ะก็น้ำตาลนะคะในเรื่องรับบทเป็นไออุ่นกับอบอุ้มเป็นอีกครั้งนึงที่ได้กลับมาเล่นเป็นฝาแฝดซึ่งในตัวละครเนี่ยอบอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนรักของเมทาวีซึ่งก็คือน้องฟิล์มนะคะส่วนไออุ่นเนี่ยก็เป็นพี่สาวของอบอุ้มค่ะน้องฟิล์มก็รับบทเป็นเมทาวีค่ะซึ่งในเรื่องก็ประสบอุบัติเหตุทำให้เกิดการตาบอดค่ะโดยที่ไออุ่นเนี่ยก็จะคอยมาไขปริศนาเพราะในเรื่องอบอุ้มก็จะประสบอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะก็จะมาไขปริศนาว่าทั้งน้องตัวเองเนี่ยกับเมทาวีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาทั้งคู่กลิ่นดราม่ามามีกลิ่นดราม่าซึ่งสำหรับน้ำตาลกับฟิล์มน้ำตาลคิดว่าน่าจะเป็นงานถนัดของเราสองคนซึ่งแต่ว่าความโรแมนติกเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันอีกเพราะมันใหม่มากสำหรับเราทั้งคู่ค่ะบทมันดูดราม่าหรือว่ามันเป็นเชิงทางอะไรประมาณนี้หนักเลยไหมครับเป็นโรแมนติกดราม่าเลยค่ะเป็นช่องนั้นเลยค่ะยากง่ายยังไงต้องเอ็กติ้งหรืออะไรยากนะคะแต่น้องฟิล์มยังไงก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเล่นเป็นคนตาบอดแล้วก็เราไม่เคยตาบอดส่วนน้ำตาลก็เล่นเป็นฝาแฝดที่คิดว่ายากกว่าหัวอยู่เพราะว่าเป็นฝาแฝดที่พอมีนกับไมค์ค่ะคนนึงเฟียสคนนึงเรียบร้อยมันง่ายที่จะเล่นให้แตกต่างแต่ว่าทั้งไออุ่นแล้วก็อบอุ่นเดี๋ยวต้องมาเวิร์กกันหนักมากๆว่าความแตกต่างของสองคนนี้จะคืออะไรค่ะน้องฟิล์มก่อนหนักใจอะไรไหมคะอุ่นตาบอดด้วยเรื่องนี้ไม่เป็นความหนักใจคิดว่าจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะการที่ได้มาเจอกันกับแบบเรียกว่าอะไรนะตัวแม่น้ำพุ่งเป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องการแสดงน้ำตาลไม่ห่วงเลยเพราะว่าน้องฟิล์มเองก็เก่งมากๆแล้วมันก็เป็นช่องที่เราถนัดแล้วเราเองก็อยากร่วมงานกับน้องน้องก็อยากร่วมงานกับเราก็รู้สึกว่าพอมันมีมวลแบบนี้มันเป็นเรียกอะไรทิศทางที่ดีที่จะทำให้เรื่องนี้ไปได้ดีค่ะก็อยากฝากทุกคนด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัวเพราะว่าพอเราเป็นแบบว่าโอ้โหฝีมือทั้งคู่อะไรเงี้ยคนเริ่มคาดหวังพอลงปล่อยทุกคนบอกว่ารอก็รู้สึกว่าจริงๆก็กดดันคือจริงๆน้ำตาลพูดเลยว่าค่อนข้างคาดหวังแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่สำคัญคือจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแต่ก็อยากคาดหวังให้ทุกคนอ่ะได้ติดตามมันเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสนำความสามารถด้านการแสดงของเราอ่ะมาใช้ในยูริมาใช้ใน LGBTQ+ ให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เปิดใจรับพวกเราเข้าไปอยู่ในอ้อมอกด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราต่างได้มาเล่นคู่กันแบบหญิงน้องฟิล์มก็เป็นครั้งแรกน้ำตาลก็เป็นครั้งแรกก็เป็นความยากที่จะทำให้เต็มที่ที่สุดฟิล์มดูใส่ตาน้องชอบเขินน้องชอบเขินแต่แบบน้องฟิล์มเวลาอยู่กับพี่น้ำตาลอย่างเงี้ยจะตัวเล็กตัวเล็กมากใช่มันจะรู้สึกตัวเล็กใช่คือจริงๆอ่ะคนอาจจะแบบเห็นจากคาแรคเตอร์ที่น้องได้เล่นไปน้องก็จะเห็นว่าน้องอ่ะดูห้าวเนี้ยแต่จริงๆน้องหวานมากคือน้องหวานจนหนูก็รู้สึกว่าทำไมหัวใจเรามันเต้นแรงมีฟิล์มมีแบบเอ้ยทำไมเหมือนแบบแปลกคือมันสนิทกันพอมันได้ร่วมงานกันมันเขาเรียกว่าเข้าขาอะไรกันมากขึ้นนะครับใช่ค่ะก็เหมือนแบบพอมาร่วมงานคือพอแววตาน้องอ่ะเราเห็นว่าน้องเขินเราจริงๆอ่ะมันเลยก็เลยทำให้เรารู้สึกหัวใจเราก็เลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันวูบวาบเนาะแอร์ที่นี่เย็นไม่เย็นไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยตอนนี้อย่างนี้ก็เตรียมรับกระแสจิ้มฟินไหมที่เราแบบว่าน่าจะมีแบบฟีดแบ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยที่หลายคนแบบรอติดตามกันด้วยเลยนะชัดกันมากค่ะก็รอฟีดแบ็กจากพี่ๆทุกคนนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถบอกกันได้เลยก็อันไหนที่เราสามารถนำไปพัฒนาได้เราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะว่าน้องฝากเลยครับผมให้น้องฟิล์มออนให้น้องฟิล์มน้องแบบหมุยมากน่ารักมากน้องฝากแม่ๆด้วยนะคะก็จะตั้งใจทำการแสดงออกมาให้ดีที่สุดฮะน้องตื่นเต้นเขินก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับยูริหน้าใหม่ทั้งคู่ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะฝากพลูโตด้วยค่ะฝากด้วยนะคะถึงความสวยวันนี้สวยกันมากเลยวันนี้ตั้งใจแบบตั้งใจคือเราบอกน้องเลยว่างานแถลงข่าวทุกงานอ่ะเราตั้งใจมากเพราะว่าเราก็อยากให้พี่ๆทุกคนแบบจดจำเราในภาพที่จะออกมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยหนูก็เลยขอน้องว่าพี่ขอเลือกเป็นชุดนี้ที่จะใส่คู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยน้องก็แบบน่ารักมากหนูก็รู้สึกดีใจค่ะเขินสะบัดเลยพี่เขาชมหนูมาเยอะจังหนูชมพี่เจ้าบ้านเก็บความชื่นเรื่องอะไรเออเขินเนาะก็สวยสวยอยู่แล้วอ่ะก็เจอแ
ื่องนี้จะรอไม่นานมากเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องประมาณสิ้นปีนี้แล้วค่ะก็อีกเรื่องนึงคือเราเล่นด้วยกันเรื่องพลอยเรื่องหนังสือรุ่นพลอยแต่ว่าเรื่องนั้นเราตีกันแต่ว่าเรื่องนี้เรารักกันก็ถ้าอยากดูตอนตีกันก็ไปดูที่เรื่องพลอยแต่ถ้าอยากดูเรารักกันก็มาดูที่พลูโตนะคะลมไม่เนี่ยคนต้องขับมันลมนะก็จะดีด้วยเพราะว่าพอมันเป็นช่องที่ต่างกันนะคะมันก็จะทำให้ความสนุกมันหลากหลายค่ะโอเคขอบคุณฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะ